สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ทางออกจากการเมืองตอนนี้ไปได้2ทิศทางนะครับในการตั้งรัฐบาลใหม่โดยมีนายกคนกลางนอกรัฐธรรมนูญหรือไม่ก็มีการเลือกตั้งที่มีพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครด้วย Daily Memo ครับในวันนี้ดูผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ประเมินว่าผลกระทบจากการเมืองนั้นเป็นผลให้ประชาชนนั้นจับจ่ายใช้สอยลดลงนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นอกเหนือไปจากนั้นสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อและยังไม่มีความชัดเจนยังเป็นปัจจัยในลำดับต่อมาที่มีผลให้คนนั้นมีความรู้สึกวิตกกังวลและคาดว่าการส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยนั้นจะมีอย่างต่อเนื่องนะครับมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมีผลกระทบต่อการลงทุนนะครับเริ่มมีผลกระทบที่กว้างไปกว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการไว้ถ้าไม่สามารถตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีอำนาจเต็มได้ภายในไตรมาสที่3นะครับหลายสำนักก็วิเคราะห์ไว้อย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าลองคิดดูอยู่อย่างยิ่งนั่งดูสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้ดูท่าทีของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่ามีความจริงจังจริงใจในการที่จะจัดการเลือกตั้งมากกว่าเดิมอย่างน้อยมากกว่าในช่วงก่อนวันที่2กุมภาพันธ์การที่มีความพยายามที่จะเชิญผบ.เหล่าทัพถกเรื่องความมั่นคงในวันที่8เมษายนและการที่มีความพยายามที่จะเชิญ73พรรคการเมืองถกเรื่องแนวทางในการจัดการเลือกตั้งในช่วงหลังสงกรานต์ก็ดูเหมือนว่ากกต.นั้นเริ่มที่จะเอาจริงในเรื่องนี้แต่ประเด็นใหญ่อยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์ละฮะเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดไว้ชัดในเรื่องนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคบอกไว้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์แต่อยู่ที่ว่าประชาชนนั้นจะมีส่วนร่วมอย่างไรในการเลือกตั้งหรือไม่คำตอบจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนมากไม่ว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาสมาชิกคนใดคนหนึ่งอาจจะลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าประชาธิปัตย์ควรจะส่งส.ส.ลงสมัครในรอบนี้จุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็คือว่าถ้าผมจะแปลจากคำพูดตรงนี้สะท้อนออกมาพูดง่ายๆคือว่าสมมุติว่าถ้ายังมีกลุ่มมวลมหาประชาชนกปปส.เคลื่อนไหวในการขัดขวางการเลือกตั้งอยู่เนี่ยแนวทางที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั้นมันจะไม่สมบูรณ์มันจะไม่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้ปชป.นั้นส่งผู้สมัครลงนะปัญหาของเศรษฐกิจไทยในวันนี้มันก็คือว่าเราไม่มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินถ้ายืดไปถึงไตรมาสที่3เลยไปถึงไตรมาสที่4การจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2557และ58จะได้รับผลกระทบอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการลงทุนโครงการใหญ่ๆแบบที่เราเคยคิดจะได้เจอใน2ล้านล้านการลงทุนธรรมดางบลงทุนธรรมดาสำหรับปี57 58ก็จะไม่ได้เห็นเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโครงการน้ํา 3.5 แสนล้านบาททุกอย่างติดชะงักหมดเพราะฉะนั้นมันไม่น่าเป็นไปได้ที่ผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลรักษาการฝ่ายทหารหรือฝ่ายที่สนับสนุนกปปส.อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปอย่างนี้ไปจนถึงเลยไตรมาสที่3นำมาสู่ความเป็นจริงว่ายังไงคงจะได้เห็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มนะคงจะได้เห็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มในช่วงไตรมาสที่3ก่อนที่ถึงไตรมาสที่4หมายความว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่กกต.และรัฐบาลพยายามที่จะร่วมมือกันจัดขึ้นออกพระราชกฤษฎีกาใหม่หรือแก้ฉบับเดิมถ้าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงแล้วกปปส.ขัดขวางโอกาสสูงที่การเลือกตั้งก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเป็นอย่างนั้นเงื่อนไขที่จะมีแรงกดดันทางสังคมจากการกระทำของปชป.เองและกปปส.เองเนี่ยจะทำให้ความเป็นจริงของการจัดตั้งรัฐบาลคนกลางนั้นเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นแรงกดดันจะกลับไปที่กลุ่มคนเสื้อแดงด้วยซ้ำไปในการที่ถ้าเคลื่อนไหวรุนแรงจนเกินไปคนชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครก็อาจจะออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อแดงไม่เห็นถึงคุณค่าของเศรษฐกิจไทยทำไมต้องซ้ำเติมทำไมไม่ยอมอยู่ร่วมกับรัฐบาลคนกลางทั้งที่เขาอาจจะมีโอกาสที่จะบริหารราชการแผ่นดินได้ดีกว่ารัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์มันจะมีวาทกรรมอย่างนั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองในวันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ใหญ่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่าย
รัฐบาลฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือฝ่ายของกองทัพหรือกระบวนการตุลาการพิวัตรต่างๆจะปล่อยให้มีรัฐบาลแทบไม่มีอำนาจเต็มไปเลยไตรมาสที่3ไปได้มันเป็นไปได้ทางใดทางหนึ่งนะฮะรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นไปไม่ได้แต่รัฐบาลเพื่อไทยในแบบที่ประชาธิปัตย์ลงสมัครในการเลือกตั้งด้วยแล้วมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยบ้างสร้างบรรยากาศความปรองดองหรือไม่ถ้าประชาธิปัตย์ดันทุรังกปปส.ไม่ยอมหยุดมันจะจบที่นายกคนกลางแล้วหลังจากนั้นก็ต้องเผชิญกับวิกฤตทางการเมืองที่อาจจะตามมาพักกันสักครู่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าแผนผังในการล้มรัฐบาลนะครับแนวทางทางด้านการล้มสภาแล้วก็ล้มรัฐบาลรักษาการเป็นอย่างไรสักครู่เดี๋ยวกลับมา The Daily Dose ครับเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนากลับเข้าสู่รายการ The Daily Dose นะครับวันนี้มีรางวัลแจกท่านผู้ชมนะครับ3รางวัลนะครับรางวัลละ2ใบนะครับนี่ตั๋วไปดูไทยไฟท์นะครับใช่แล้วครับแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟท์ยังคงดำเนินการต่อเป็นไฟท์ที่2ของปี2014นะครับปีนี้นะครับโดยในครั้งนี้ยังคงสร้างประวัติศาสตร์ที่สำคัญของการแข่งขันชกมวยไทยนะฮะไทยไฟจักรีนฤเบศรนะครับครั้งแรกของการแข่งขันชกมวยไทยหน้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรเราแจกทั้งหมด3รางวัลนะครับรางวัลละ2ที่นั่งนะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับ464-2098นะครับ464-2098หรือไม่ก็ใช้อีเมลนะครับ dailydosev@gmail.com ก็ได้นะครับอันนี้จะแจกท่านผู้ชมดีทั้งหมด3ท่านนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับยิ่งแนวทางมันค่อนข้างชัดเจนก่อนหน้านี้ก็มีผังที่Wake Up Thailand นำมาเสนอแล้วแล้วก็ใน Voice News นะครับก็นำเสนอประเด็นนี้ไปแล้วผมจะชี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าแนวทางที่เป็นอยู่เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันสามารถไปในทิศทางใดบ้าง นะครับให้ดูชาร์ตนิดนึงฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยรัฐสภาเนี่ยนะฮะเลือกส.ส.เนี่ย1คือกกต.จัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จนะฮะด้านซ้ายบนนะฮะเปิดสภาไม่ได้อันนี้เกิดขึ้นไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเลือกตั้งโมฆะเกิดขึ้นไปแล้ววุฒิสภาทำหน้าที่สมาชิกรัฐสภาอันนี้จะเริ่มทำหน้าที่18เมษายนถ้าเกิดเขาดันให้เป็นอย่างนั้นซึ่งยังไม่แน่ปปช.ชี้มูลความผิดประธานวุฒิสภากรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสว.เกิดขึ้นแล้วแถมปปช.ชี้มูลความผิดประธานสภาก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะฮะเรียกประชุมถอดถอนประธานวุฒินะฮะเลือกรองประธานวุฒินะสายสรรหาขึ้นมาทำหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาในสูตรนี้เนี่ยมันมีความเชื่อว่ารองประธานวุฒิสภาจะขึ้นมาแทนคุณนิคมไวยรัชพานิชแล้วก็เป็นประธานวุฒิสภาคนใหม่แล้วก็จะเลือกกันเลยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ถึงเวลาคนคนนั้นจะทำหน้าที่รักษาการแทนประธานสภาแล้วจะเป็นผู้เสนอชื่อนายกด้วยการใช้มาตรา7นะซีกด้านขวาเกี่ยวกับการล้มรัฐบาลนี่เป็นสูตรเดิมที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณทวินเปลี่ยนสีซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นหยิบไปใช้ก็ได้เพราะวันนี้รับเรื่องแล้วแต่ว่าสูตรเดิมก็คือปปช.ชี้มูลความผิดนายกคดีจำนำข้าวแล้วก็มาตรา31-132เรียกประชุมสว.ถอดถอนนายกนายกสิ้นสภาพมาตรา180ครม.ทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งเมื่อความเป็นนายกสิ้นสุดลงมาตรา3อ้างวุฒิสภาว่าเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะยิ่งเพิ่งมีการเลือกตั้งมาตรา172ปฏิบัติหน้าที่สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกนะฮะคณิสูตรด้านซ้ายเนี่ยมันค่อนข้างชัวร์เพราะว่าประมาณครึ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วที่เหลือเป็นเพียงแค่พิธีการนะถอดถอนเกิดขึ้นแน่นอน18เมษายนอาจจะยกเว้นกรณีของคุณสมศักดิ์เพราะว่าเขาจะรอหลังจากนั้นวันเดียวทำไม่ได้แต่ในสูตรของรัฐบาลเนี่ยถ้าพักจากชาร์ตนี้นิดนึงเนี่ยสูตรของรัฐบาลเนี่ยถ้าดูจากสถานการณ์ในวันนี้แนวโน้มที่จะใช้เรื่องของคุณทวินเปลี่ยนสีโดยการอ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลปกครองนั้นสูงกว่าเพราะว่าการทำให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งในเรื่องคุณสมบัติด้วยการใช้มาตรา182-180อ้างอิงมาตรา266และมาตรา268เนี่ยมันจะทำให้ทั้งครม.พ้นได้ง่ายกว่าและรวดเร็วกว่าถ้าจะรอเรื่องจำนำข้าวคือเรื่องจำนำข้าวเอาตามความเป็นจริงนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะหาเรื่องที่โยงไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ได้อย่างไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนอกเหนือไปจากนั้นจะมีการสอบพยานเพิ่มอีก3ปากน
ะแล้วคนที่ควรจะโดนคดีก่อนจริงๆแล้วควรจะเป็นคนที่ปฏิบัติไม่ใช่นายกถ้าเอาตามหลักการขั้นพื้นฐานในเรื่องของการสอบสวนนะเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องข้าวก็เลยถูกวางไว้นิ่งๆอยู่กับที่นะเรื่องมาตรา7นิดเดียวให้ดูชาร์ตนะฮะเพราะว่ามีการพูดถึงมาตรา7เยอะแล้วผมก็เอื่อมระอากับการที่มีการวิเคราะห์มาตรา7ไปในทิศทางที่แตกต่างกันก็เลยมานั่งดูเนื้อๆเลยว่ามันเขียนว่าอะไรในเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้วินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะฮะทะเลาะ กันกับผู้ร่วมดำเนินรายการ Wake Up Thailand อาจารย์ศิโรจน์เขาก็บอกผมว่าถ้าเอาตามประเพณีในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนายกต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้ถูกเสร็จแล้วผมก็เถียงกลับไปว่าเอาตามประเพณีของระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยบ่อยครั้งในอดีตนายกก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้สำหรับคนที่เรียนกฎหมายมาไปไม่ว่าจะไปคุยกับสำนักไหนเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาเนี่ยเวลารัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาเขียนไว้เผื่อว่ามาตราอื่นๆที่เหลือเนี่ยมันเขียนไว้ไม่ค่อยรัดกุมนะคราวนี้บังเอิญมาตราที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกเลือกมาจากคนที่เป็นส.ส.หลังจากที่มีการเลือกตั้งมันเขียนไว้ค่อนข้างเคลียร์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในการที่จะเอาคุณยิ่งลักษณ์ออกเนี่ยแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดที่จะไม่เป็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันอาจจะหนีไม่พ้นการที่จะต้องฉีกรัฐธรรมนูญอันนี้ไม่ใช่คำพูดของผมด้วยซ้ำไปเพราะว่าสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิสายเกลือเมื่อเช้านี้คุณคุยกับคุณจาตุรนต์ฉายแสงประเด็นที่ฟังแล้วดูเหมือนว่าเขาสรุปก็คือว่าเฮ้ยมันหนีไม่พ้นการฉีกรัฐธรรมนูญอยู่ดีประเด็นก็คือว่าถ้าฉีกรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยปกครองได้หรือเปล่านะนั่นคือเรื่องใหญ่มากกว่าพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเรื่องเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะฮะเดินไปไหวไหมหรือ GDP ไม่โตแน่ปีนี้เดี๋ยวกลับมากับ Big Dose ครับHome Pro แขกรับเชิญนะครับในช่วง Big Dose วันนี้ท่านเป็นที่ปรึกษา TDRI นะครับดร.วิรไทยสันติประภพครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับมาเป็นแขกรับเชิญนะฮะวันนี้ไม่คุยเรื่องการเมืองนะคุยเรื่องการเมืองเยอะพอในรายการนี้คุยเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างครับผมแต่ว่ามันก็ได้รับผลกระทบจากการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับถามจริงๆฮะคำถามแรกเนี่ยมันจะแย่ขนาดไหนฮะปีนี้เนี่ยมันจะโตไหม GDP มันก็มีต้องขึ้นอยู่กับสมมติฐานนะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยที่ไม่นิ่งอยู่หลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในประเทศแล้วก็ปัจจัยนอกประเทศนะครับแต่ก่อนจะไปถึงเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้อง take stock ว่ามองระมอนย้อนหลังสักนิดนึงนะครับสิ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้พิจารณากันคนชอบคิดว่าปัญหาการเมืองหรือความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอลงอย่างรวดเร็วครับแต่ถ้าถอยหลังกลับไปดูตั้งแต่ช่วงไตรมาส3ของปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มส่งสัญญาณชะลอลงแทบจะทุกภาคเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนการลงทุนของภาคเอกชนนะครับการส่งออกก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณชะลอตัวลงคือเรียกง่ายๆว่าไตรมาส3ไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยติดลบแทบจะทุกตัวสำคัญนะครับมันก็อาจจะโยงเข้ากับนโยบายเศรษฐกิจในช่วงก่อนหน้านั้นสัก2ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้วนะครับตอนที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหานะครับประเทศไทยก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่เราพยายามอัดฉีดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปมากนะครับก็มีทั้งนโยบายกระตุ้นการบริโภคกระตุ้นในเรื่องการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจสถาบันการเงินของเอกชนนะครับแล้วก็มีนโยบายที่กระตุ้นทำให้คนซื้อของจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เรื่องพวกรถคันแรกอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งนโยบายอย่างเช่นเรื่องของจำนำข้าวก็ช่วยเยอะในเรื่องของเศรษฐกิจชนบทนโยบายเหล่านี้เนี่ยได้ทำให้เศรษฐกิจโตเร็วอาจจะเร็วเกินควรไปเน้นการในช่วงสองสามปีที่แล้วการบริโภคในประเทศกระตุ้นการบริโภคในประเทศค่อนข้างมากนะครับทีนี้พอนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมันค่อยๆเริ่มหมดอายุลงนะครับมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างที่จะแผ่วลงคือมันเริ่มหมดอายุตั้งแต่ประมาณสักกลางปีที่แล้วเริ่มอ่อนแรงมันแผ่วลงเพราะว่าก่อนหน้านั้นไปกระตุ้นแรง
ไปกระตุ้นแรงครับแล้วก็แต่ว่าที่มันแผ่วลงมันเป็นเพราะว่าภาคการส่งออกเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยคือตลาดมันไม่ฟื้นตัวหรือเปล่าแล้วตัวเลขส่งออกมันก็ยังไม่โตเต็มที่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าดูเนี่ยในช่วงตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับปี 2008-2009 การส่งออกไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญของการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศมากกว่าถ้าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยมีส่วนหนึ่งมาจากการที่จะกระตุ้นที่เกินพอดีอย่างเช่นในเรื่องของรถยนต์เนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ก็เห็นชัดเจนว่าคนที่เคยคิดจะซื้อรถปีนี้ปีหน้าก็ไปซื้อซะตั้งแต่ปีที่แล้วก็เร่งอุปสงค์ไปใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วเหมือนกับว่าอาจารย์พยายามบอกผมว่ามันกระตุ้นไปแล้วมันกระตุ้นไปแล้วก็พอรัฐบาลหยุดอัดฉีดเนี่ยมันก็เริ่มแผ่วแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็นในไตรมาสที่3และ4ในไตรมาสที่3ในไตรมาสที่4ครับเพราะฉะนั้นพอเราตัว2ตัวแปรที่อาจจะยังพอเป็นแรงส่งอยู่บ้างนะครับในช่วงปีที่แล้วก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเราดีมากเลยปีที่แล้วผนวกกับการใช้จ่ายภาครัฐนะครับแต่นี่พอมาเจอการเมืองเจอการประท้วงเจอความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยสองตัวที่โดนเต็มๆก็คือการท่องเที่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐแล้วมันโดนจริงนะปีนี้คือเพราะว่ามันช่วงไฮซีซั่นเนี่ยสองเดือนแรกนี้ญี่ปุ่นกับจีนหายไปหลายหมื่นหลายสิงคโปร์ฮ่องกงหายหมดประเทศแถบนี้หายหมดที่อ่อนไหวมากๆนะครับเพราะนั้นไอ้กลไกที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่เหลืออยู่2ตัวเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ถูกดึงลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือการใช้จ่ายภาครัฐอย่างโครงการลงทุนต่างๆเนี่ยการที่เป็นเราวันนี้เราโชคร้ายเรามีรัฐบาลรักษาการที่ข้อกฎหมายไม่สามารถให้ทำอะไรได้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้กลไกที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทบจะหายไปเลยแทบจะไม่เหลืออยู่ก็คือการลงทุนจากรัฐบาลก็หยุดนะครับท่องเที่ยวก็มาน้อยลงคือยังมาอยู่แต่น้อยลงแล้วก็การบริโภคในประเทศที่ได้รับการกระตุ้นมาเนี่ยมันก็เริ่มแผ่วลงมาพักหนึ่งแล้วมันก็ฟังดูไม่ค่อยจะมีความหวังอาจารย์ครับมันยังมีภาคส่วนอื่นที่ยังขับเคลื่อนได้ไหมคือถ้าดูมุมมองที่นักเศรษฐศาสตร์พยากรณ์กันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะมีช่องว่างอยู่พอสมควรผมคิดว่าตัวที่อาจจะเป็นความต่างกันนี่คือมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะครับคือแน่นอนว่าเศรษฐกิจโลกในบางประเทศเนี่ยดีขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจอเมริกานะครับเศรษฐกิจอังกฤษนะครับเศรษฐกิจในยุโรปที่มีปัญหาหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็นประเด็นว่าไอ้เศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นเนี่ยมันส่งต่อมาสู่การส่งออกของไทยมากน้อยแค่ไหนนะครับตรงนี้เราจะเห็นสมมติฐานที่ใช้กันในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่อาจจะมีคนมองโลกในแง่ดีไปจนถึงคนที่ไม่ไว้ใจในเรื่องของการส่งออกนะครับแต่ตัวเลขในช่วง2เดือนแรกของปีนี้เนี่ย ก็ยังดูทรงๆอยู่ยังไม่ดีไม่ดียังไม่มีสัญญาณที่จะดีขึ้นเดือนกุมภาดีขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังทรงๆเฉลี่ย2เดือนแรกโตแค่ 0.2% ครับก็น้อยมากเพราะว่าจริงๆมันสำหรับผมเองเนี่ยผมก็มีความกังวลเรื่องการส่งออกด้วยหลายๆปัจจัยนะครับอันแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือการนำเข้าในติดลบไปเยอะสินค้าส่งออกของไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องนำเข้าวัตถุดิบนำเข้าสินค้าทุนมาผลิตต่อนะครับที่พอการนำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมันหายไปเยอะมันก็แสดงให้เห็นว่าโอกาสที่การส่งออกจะกระโดดขึ้นมาเร็วๆเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้ว ที่นำเข้าน้อยลงเนี่ยบางทีเป็นสินค้าทุนที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้าใช่เพราะว่าสินค้าส่งออกของเราเนี่ยมีสินค้าที่เป็นพวกเทคโนโลยีสูงนะฮะเราผลิตไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องอาศัยวัตถุดิบจากต่างประเทศบางส่วนเข้ามานะครับประการที่สองเนี่ยที่เห็นได้คือว่าเราอาจจะสบายใจว่าค่าเงินบาทวันนี้อ่อนค่าลงมาหน่อยนะปีที่แล้วอาจจะอยู่สัก30บาทนะครับวันนี้อยู่สัก32 33คนน่ะคิดว่าอันนี้จะเป็นอานิสงส์ที่จะช่วยให้การส่งออกได้ดีขึ้นแต่เวลาที่เราพูดถึงค่าเงินบาทเนี่ยเราต้องดูโดยเปรียบเทียบหลายประเทศที่เป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เนี่ยเจอปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงค่าเงินเขาอ่อนไป 20% ในขณะที่ค่าเงินเราอ่อนไป 10% เพราะนั้นเวลาที่เปรียบเทียบแล้วเนี่ยสินค้าเราไม่ได้ถูกมันอาจจะไม่ช่วยเท่าที่เราไปคาดหวังใช่ฮะแล้วอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยเห็นได้ชัดเลยอย่างตุรกีอินโดนีเซียเนี่ยพวกนี้ค่าเงินไปไกลกว่าเราครับแล้วเขาเป็นคู่แข่งที่สำคัญของเราในตลาดเหล่านี้ถามนิดนึงฮะงั้นที่ตัวเลขการส่งออกที่เขาประเมินว่าจะถึง 5% เนี่ยก่อนอื่นอาจารย์เห็นด้วยไหมหรือมันสูงเกินไปผมคิดว่าค่อนข้างจะเป็นตัวเลขสำหรับส่วนตัวมองว่าเป็นอัตราค่อนข้างสูงเป็นเพดานก็แล้วกันเป็นเป้าหมาย 5% คือสูงนะครับซึ่งมันเป็นมาตรฐานใหม่ปกติเมืองไทยนี่ 5% นี่ง่ายๆนะแต่ว่าปีที่แล้วก็เช่นเดียวกันลองดูว่าในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาส่งสัญญาณฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วแต่การส่งออกไทยเนี่ยไม่ฟื้นเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจของตลาดคู่ค้าของเราอย่างสหรัฐหรือยุโรปหรืออาเซียนด้วยกันเนี่ยมันฟื้นตัวหรือเปล่าใช่แล้วมันมีความเสี่ยงที่เราต้องคำนึงถึงอย่างเช่นจีนซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ของเราเนี่ยนะครับวันนี้เราทุกคนก็เห็นว่ารัฐบาลจีนเอาจริงเอาจังมากกับเรื่องปฏิรูประบบเศรษฐกิจนะครับจัดการเรื่องคอร์รัปชันนะครับบังคับไม่ให้รัฐบาลท้องถิ่นขยายการลงทุนเพิ่ม
ในหลายๆภาคเศรษฐกิจนะครับเขากำหนดมาเลยว่า 17-18 ภาคเศรษฐกิจมีกำลังการผลิตส่วนเกินและไม่ลงทุนเพิ่มเศรษฐกิจเขาก็ชะลอลงนะเห็นได้ชัดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำตาลราคาข้าวราคาทองคำพวกนี้ไม่ขยับเลยเพราะว่าจีนซึ่งเคยเป็นผู้ซื้อรายใหญ่เนี่ยชะลอหมดนะครับอันเนี้ยเวลาที่จีนจะต้องทำเรื่องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะส่งผลกระทบถึงเราเวลาที่เขาปฏิรูปก็หมายความว่าอะไรที่มันร้อนแรงเกินมันร้อนแรงเกินไปวันนี้ก็ชะลอมันหน่อยทำให้มีความมั่นคงมากขึ้นมีความยั่งยืนมากขึ้นก็หมายถึงว่าธุรกรรมต่างๆที่อาจจะเคยร้อนแรงเนี่ยมันถูกเหยียบเบรกก็ฟังดูเหมือนว่าภาวะเศรษฐกิจโลกรวมทั้งจีนเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เอื้อที่จะทำให้ไทยนั้นมีตัวเลขเศรษฐกิจทางด้านภาคการส่งออกที่จะกระโดดดีเท่าไหร่มันจะมีอยู่แค่กลุ่มประเทศเดียวที่ผมเชื่อว่าเราจะได้รับอานิสงส์โดยตรงก็คือประเทศรอบบ้านเราอาเซียนอาเซียนที่เป็น CLMV คือกัมพูชาพม่าเวียดนามลาวครับประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่กำลังมีการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจชัดเจนแล้วกำลังการผลิตในประเทศเขาเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ชนชั้นกลางที่กำลังโตขึ้นเราเห็นการส่งออกของเราไปประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นสูงมากนะครับในสัดส่วนที่สูงแล้วเขายังต้องพึ่งเราค่อนข้างมากแต่ว่าจำนวนนี้มันน้อยใช่ไหมถ้าก็ไม่น้อยนะครับเกือบจะ 10% ของการส่งออกของเราโอเคอันนี้ไม่โอเคมันแทนที่อเมริกาไม่ได้เท่ากับยุโรปทั้งหมด20ประเทศโอเคงั้นก็มีน้ำหนักครับ okay. มีน้ำหนักมากคือเขาโตขึ้นมาเร็วมากนะครับจากประมาณสักสัดส่วน 7-8% ของการส่งออกของเราทั้งหมดเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจว่าเขาใกล้ๆ 10% ของการส่งออกของเราทั้งหมดครับงั้นธุรกิจไทยก็ต้องหัดเจาะตลาดพวกนี้ซึ่งธุรกิจไทยเนี่ยเป็นเจ้าพ่ออยู่แล้วในหลายธุรกิจนะครับเขาทำการตลาดเขารุกเข้าไปดูปริมาณสินค้าที่ส่งออกผ่านด่านแม่สอดแม่สายนะครับพวกนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่ามีศักยภาพแล้วก็มีการขยายตัวในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมากถามนิดนึงถ้าสรุปเนี่ยอาจารย์ประเมินว่าตัวเลขการเติบโตของ GDP เนี่ยมันจะเป็นไปตามสำนักไหนแบงก์ชาติบอกว่า 2.8% วันนี้ ADB ปรับลดลงมาจาก 4% เหลือ 2.7 ครับนะฮะแต่ว่าถ้ามองแบบคาดการแบบแย่หน่อยอย่างดร.วีรพงษ์รามังกูลบอกว่าอาจจะถึง 0% ไม่โตเลยเนี่ยอาจารย์มองว่าอันไหนใกล้เคียงที่สุดผมคิดว่าตัวเลขจะโตเท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แล้วมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากนะครับตามสถานการณ์การเมืองปัจจัยที่สำคัญอีกด้านนึงเนี่ยคือความเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะจบเมื่อไหร่เราจะมีรัฐบาลที่บริหารประเทศได้จริงจังเมื่อไหร่อันนี้มีผลต่อตัวเลขด้วยมีผลมากครับเพราะว่าอย่างในเรื่องของกระบวนการงบประมาณนะครับในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐะเนี่ยซึ่งวันนี้ยังมีโครงการใหม่ๆที่เคยอนุมัติยังไม่ได้อนุมัติแต่อยู่ในแม้แต่ขั้นอยู่ในงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าครม.ก็หลายหมื่นล้านอยู่เกือบใกล้ๆแสนล้านนะครับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีกที่จะเกิดใหม่ในปีงบประมาณหน้าการจัดทำงบประมาณของปีงบประมาณหน้ามันต้องทำพวกนี้มันจะถูกกระทบหมดเพราะว่าถ้าเราเดือนตุลาคมเรายังไม่มีงบประมาณใหม่นะครับจะอนุมัติได้หรือจะเบิกจ่ายได้เฉพาะงบรายจ่ายประจำแค่นั้นเองนะครับงบจ่ายประจำก็คือเงินเดือนข้าราชการอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแรงกระตุ้นจากการลงทุนภาครัฐเนี่ยมีบทบาทมันต้องมีงบลงทุนเนี่ยมันต้องมีงบลงทุนมันรัฐบาลเต็มอำนาจก็จะทำงบประมาณใหม่ต้องมีสภาทำงบประมาณมันเป็นสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะได้เห็นครับงบประมาณเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับยังมีข้อจำกัดอีกเยอะจากการที่เป็นรัฐบาลรักษาการอย่างข่าวที่เราเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่จะทำหน้าที่ได้เมื่อไหร่ภาคเอกชนที่มาขอรับการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะฮะอยู่ดีเขาส่งเอกสารทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ทำไมโครงการเขาไม่ได้รับการอนุมัติเขามีค่าเสียโอกาสมากมายมหาศาลนะครับแล้วเขาก็จะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะลงทุนหรือไม่ลงทุนดีในประเทศไทยงั้นคือรัฐบาลเต็มอำนาจแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้เศรษฐกิจมันโตแล้วก็การที่มีรัฐบาลทำหน้าที่ได้เต็มที่สามารถอนุมัติได้เต็มที่กฎหมายของเราเนี่ยยังบังคับว่าหลายๆอย่างนะครับการลงทุนการนำเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าอ่อนไหวหลายๆอย่างรัฐมนตรีต้องเป็นผู้อนุมัติมันก็ต้องรอครม.ที่มีอำนาจเต็มไม่ใช่รัฐบาลด้วยไม่หมายความว่าแล้วมันรอได้ถึงเดือนไหนฮะเนี่ยคือเมื่อกี้ผมวิเคราะห์ว่าไตรมาสถ้าเลยไตรมาส3เนี่ยพังแน่ คือตอนนี้มันก็พังแล้วแหละแต่ว่าถ้าเลยไตรมาส3มันพังแน่ๆมันครับมันก็มันจะน่ากลัวเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากแล้วเราต้องให้ความสำคัญของมันเนี่ยก็คือว่าปัญหาที่วันนี้อาจจะดูเป็นปัญหาระยะสั้นมันจะกลายเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วเมื่อเป็นปัญหาโครงสร้างแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลระยะยาวนะครับตัวอย่างที่อาจจะขออนุญาตยกเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ชาวนาที่เขาค้างยังไม่ได้รับเงินในโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยเขาเป็นปัญหาขาดสภาพคล่องเป็นปัญหาระยะสั้นไม่มีเงินใช้เนี่ยแต่วันนี้เขาก็ต้องไปกู้เงินจากเงินนอกระบบจ่ายดอกเบี้ยแพงเอาที่นาไปจำนำเอา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรไปจำนำพอไประยะยาวเนี่ยปัญหาระยะสั้นมันกลายเป็นปัญหาชาวนาล้มละลายจากสภาพคล่องในชาวนาล้มละลายมันจะแก้ยากขึ้นเยอะเลยมันจะแก้ขึ้นเยอะยากขึ้นเยอะมากเมื่อที่นาเขาหลุดไปอย่างเงี้ยนะฮะหรือแม้กระทั่งอย่าง SME เนี่ยวันนี้ก็ปัญหาขาดสภาพคล่องแต่ถ้าไปสักพักนึงเขาติดเครดิตบูโรกลายเป็น NPL ไอ้ความสามารถที่เขาจะกู้เงินปรับโครงสร้างหนี้จะกลับขึ้นมาใหม่เนี่ยมันยากขึ้นเยอะมันเป็นปัญหาโครงสร้างและที่ผมคิดว่าน่ากลัวมากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องการลงทุนจากต่างประเทศรวมทั้งนักลงทุนไทยด้วยเพราะว่าวันนี้สินค้าส่งออกของเราหลายอย่างเนี่ยกลายเป็นสินค้าตกรุ่นถ้าคุณปลื้มจำได้เมื่อ2ปีที่แล้วเรามีน้ำท่วมใหญ่โครงการต่างๆบอกว่าไม่ย้ายออกจากประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ย้ายออกแต่โครงการใหม่ไม่ได้มาประเทศไทยสินค้าเทคโนโลยีที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเร็วสินค้าของเราเป็นสินค้าตกรุ่นและยังมาเจอรอบนี้อีกว่าการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยยังไม่เข้าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นอีก 2-3 ปีข้างหน้าก็จะกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของสินค้าออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราปัญหาระยะสั้นมันจะกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสินค้าตกรุ่นจริงเหรอคือมันมีอย่างวันนี้ใครใช้ disk drive บ้างยอดขายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตั้งโต๊ะเนี่ยมันลดลงไปเยอะมันไม่ได้เติบโตทุกคนมาใช้ iPod iPad ใช้แท็บเล็ตหมดแต่ของเราเนี่ยยังเป็นผู้ผลิต disk drive คือมันกระทบกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ได้คาดคิดถึงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ครับนะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับอาจารย์ครับกลับมาพูดคุยกับดร.วีรชัยสันติประภพนะครับเรื่องเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงที่มีรัฐบาลรักษาการเนี่ยนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงมากขึ้นทุกวันสักครู่นี่แขกรับเชิญในช่วง Big Dose นะครับคือดร.วีรชัยสันติประภพนะครับถามอาจารย์นิดนึงว่าในฐานะที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเบื่อกับเมืองไทยไหมฮะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยพอจะเดินหน้ามันก็ต้องถอยหลังสองล้านล้านเนี่ยนะฮะไม่ว่ามันจะถูกหรือผิดรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ว่าพอจะเดินหน้าพอจะเห็นแสงสว่างพอจะเห็นรถไฟความเร็วสูงรออยู่ข้างหน้าก็ต้องถอยหลังนะฮะผมย้อนกลับไปดูโครงการในอดีตอื่นๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเนี่ยพอมีการผลักดันแล้วจะเดินหน้ามันเหมือนกับว่ามันจะมีการเตะขัดขากันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยก็คือว่าสังคมไทยเนี่ยเหมือนกับว่าคนอื่นทำอะไรเนี่ยมันจะมีผู้ที่คอยขัดขวางเสมอมันเป็นอย่างเงี้ยมาทุกๆรัฐบาลนะฮะฝ่ายค้านขัดขวางรัฐบาลพยายามเดินองค์กรอิสระชี้มูลศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองมันสำนักนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันทำให้เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นิ่งเลยป่ะครับมันรู้สึกอย่างนั้นป่ะผมรู้สึกอย่างนั้นครับมันผมว่ามันก็เป็นกระบวนการของการโตขึ้นมานะครับภาษาอังกฤษก็ใช้ growing pain นะฮะคือใช่ไหมเป็นความเจ็บปวดจากการโตขึ้นเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่นะครับมันก็ผ่านกระบวนการแบบนี้หลายๆประเทศก็เกิดกระบวนการแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าแต่ละประเทศจะจัดการกระบวนการให้มันเดินหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ย เรื่องของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญก็คือเป็น growing pain ของประเทศด้วยของประเทศด้วยอเมริกาก็มี government shutdown เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งมันมาจากปัญหาทางการเมืองมันมาจากปัญหาทางการเมืองที่กระทบกับเศรษฐกิจนะครับเห็นหลายๆประเทศเลยแล้วก็ยังเกิดคำถามด้วยซ้ำไปว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ได้หรือไม่เพราะว่าในกระบวนการที่มีชนชั้นกลางเกิดขึ้นนะครับเริ่มเห็นมีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนที่เป็นชนชั้นกลางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดีกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับถ้ามันมีโอกาสที่อาจจะทำให้เกิดพลวัตทางการเมืองในทิศทางที่เราไม่พึงประสงค์เนี่ยเห็นมีการคอร์รัปชันมากขึ้นมีการที่อาศัยอำนาจอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้เกิดความแตกแยกทางสังคมมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ปัญหามันมากหน่อยรุนแรงหน่อยประเทศก็จะต้องเจ็บปวดมากหน่อยในกระบวนการที่โตขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ประเทศเดียวที่เผชิญกับปัญหาในลักษณะนี้ไม่ใช่ประเทศเดียวคือไม่ใช่ประเทศเดียวแล้วก็ยังอาจจะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าหลายๆประเทศที่วันนี้ดูสงบอยู่เนี่ยเขาก็กังวลนะว่าเขาจะต้องผ่านสถานการณ์แบบประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับที่เราจะต้องเริ่มมาคิดมาตระหนักให้มาตระหนักถึงไอ้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นลองดูง่ายๆว่า
วันนี้เราเรียนรู้ค่อนข้างมากจากสถานการณ์การประท้วงในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับวันนี้ทุกคนปฏิเสธความรุนแรงนะถ้าดูถึงเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องของความรุนแรงการเรียกร้องกันคือนี่เป็นพาร์ทของเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะเรียนรู้มากขึ้นแม้กระทั่งการที่จะบอกว่าให้ทหารออกมาปฏิวัติเนี่ยนะกระแสที่คือต่างไปจากการประท้วงเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วที่ทุกคนเรียกร้องว่าทหารมาปฏิวัติเถอะแล้วทุกอย่างจะจบวันนี้คนที่เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงว่าจะให้ทหารออกมาปฏิวัติผมคิดว่าอันนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพียงแต่ว่ามันทำให้เราเสียโอกาส2ล้านล้านเนี่ยมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไรคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหากฎหมายนะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเสียดายโอกาสหรืออาจารย์มองว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะทำใน2ล้านล้านเนี่ยมันก็ทำได้ในงบประมาณปกติโดยพูดง่ายคือไม่ต้องมานั่งเสียใจมากไม่ต้องมานั่งรู้สึกผิดหวังเพราะว่าเดี๋ยวก็สร้างได้ครับผมคิดในลักษณะนั้นนะครับว่าโครงการที่สำคัญที่เป็นตัวเป็นตนชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทำได้ภายใต้งบประมาณปกติครับอย่างโครงการรถไฟรางคู่เนี่ยที่มีการสำรวจความเป็นไปได้สำรวจผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เริ่มลงมือก่อสร้างได้จริงอยู่ในงบประมาณปกติอยู่ในงบของงบลงทุนปกติซึ่งสามารถทำได้อยู่แล้วนะครับจะมีอันที่อาจจะเป็นเครื่องหมายคำถามใหญ่ก็คือในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงซึ่งภายใต้2ล้านล้านก็ต้องมีการทำการศึกษาต่อเนื่องอีกค่อนข้างเยอะมากในเรื่องของความเป็นไปได้ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแต่ด้วยส่วนตัวอาจารย์เอารถไฟความเร็วสูงหรือเปล่าคือเพราะว่ามีคนถามกันเยอะว่าถามนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าผมไม่เห็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะครับคือตัวเลขที่เราเห็นใน2ล้านล้านเนี่ยคิดว่าเป็นตัวเลขเฉพาะการลงทุนไอ้ตัวเลขของการที่จะมา operate เนี่ยอันนั้นก็ยังมี feasibility study เลยซึ่งอันนี้มันจะเป็นภาระอีกค่อนข้างมากถ้าเห็นถึงแล้วเวลาตัดสินใจได้และเวลาที่เราพูดถึงความเร็วสูงเนี่ยมันมีความเร็วตั้งแต่ใกล้ๆ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึงซึ่งเราสามารถที่จะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับเราได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าที่เราพูดกันเยอะเรื่องรถไฟความเร็วสูงภายใต้กรอบ2ล้านล้านเนี่ยนะครับมันเป็นความมันยังไม่มีการผ่านการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งควรจะก่อนถามจริงครับมองย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยอาจารย์ก็เรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์มาแล้วก็เรียนทางด้านประวัติศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจเนี่ย economic history เลยนะครับยุคไหนในเมืองไทยนะฮะที่เศรษฐกิจเฟื่องฟูที่สุดย้อนกลับไปเทียบตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมมาถึงสมัยคุณทักษิณผมข้าม40ไว้แล้วกันเพราะว่าคิดว่าคำตอบคงไม่ใช่40พลเอกเปรมสมัยคุณทักษิณหรือสมัยก่อนพลเอกเปรมผมก็ไม่ทราบนะฮะสมัยคุณทักษิณหรือสมัยหลังจากนั้นมีช่วงที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกที่ GDP ก็โตไม่น้อยเหมือนกันช่วงไหนเป็นยุคบูมที่น่า replicate หรือสร้างอีกครั้งครับถ้ามองจากสถานการณ์บริบทปัจจุบันเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไอ้ยุคที่ไม่ได้ดูแค่เพียง GDP สูง GDP สูงเนี่ยมันยุคฟองสบู่ก็ GDP สูงครับอัดฉีดกันเข้าไปทำให้ฟองสบู่หลับตาข้างนึงแล้วก็ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วมันก็ระเบิดเวลามันระเบิดทีไรเนี่ยเราถอยหลังไปไกลกว่านะณขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะนั้นความต่อเนื่องในเรื่องของนโยบายสำคัญเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้เนี่ยสิ่งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศได้เกิดขึ้นในสมัยยุคพลเอกเปรมนะโครงการEastern Seaboard นะครับในยุคที่อาจารย์สนอมีบทบาทในสภาพัฒน์นะครับเป็นคนที่ช่วยในเรื่องของการวางแผนแล้วก็ขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนที่สำคัญของประเทศแล้วก็วางรากฐานทำให้เราเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบว่าเราต้องการแบบไหนเนี่ยนะครับผมก็จะนึกถึงสมัยที่อาจจะมีเทคโนแครตที่เข้มแข็งแล้วก็มาคิดในเรื่องของระยะยาวของประเทศทำนโยบายที่เป็นรากฐานสำคัญแต่ปัญหามันก็เปลี่ยนไปนะครับอย่างมองย้อนกลับไปเนี่ยเรื่องการศึกษาในขณะนั้นเนี่ยเราไม่ได้แย่มากเหมือนขณะนี้ที่มันบางเรื่องก็ไม่ได้พัฒนาบางเรื่องก็ไม่ได้พัฒนาไม่ครับวันนี้มันก็เจอปัญหาใหม่ๆที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมืองไทยตอนนี้ขาดเทคโนแครตไม่ฮะผมรู้สึกว่าขาดบางคนบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีเทคโนแครตเนี่ยดีมีสายวิชาการที่มองอย่างนั้นว่าเทคโนแครตเป็นตัวปัญหาครับนะแต่ว่าบางคนก็บอกผมว่าเราขาดเทคโนแครตคือเมื่อก่อนเทคโนแครตเยอะแยะตั้งแต่คุณบุญชูโรจนะเสถียรไปถึงคุณทารินนิมานเหมินดร.วีรพงษ์รามังกูลปัจจุบันดร.กรงคือนี่คือเทคโนแครตแต่ว่ารุ่นเก่าเทคโนแครตรุ่นใหม่เนี่ยผมเห็นเนี่ยก็มีเนี่ยคุณวีรไทยสันติประภพมันจะมีอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยมีอยู่ไม่กี่คนคือผมเป็นผมก็ไม่เรียกตัวผมเองเป็นเทคโนแครตถ้าจะมีเทคโนแครตยุคนี้เนี่ยก็มีอย่างนี้แหละคือต้องเป็นคนที่อยู่ในหน่วยงานราชการ
นะฮะแล้วก็สามารถที่จะทำหน้าที่ได้เป็นเสาหลักได้คือผมก็อาจจะเป็นนักวิชาการนะก็ช่วยแต่ว่าคนที่สามารถที่จะคิดแล้วก็ขับเคลื่อนได้ด้วยซึ่งในประเทศไทยเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ยินคำว่าเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างน้อยมากนะครับหรือว่าอาจจะคำว่าอย่างปฏิรูปเนี่ยปฏิรูประบบราชการอย่างเงี้ยเราแทบไม่ได้ยินเลยนะฮะในขณะที่หลายๆประเทศที่ปรับทำเรื่องโครงสร้างเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเรื่องสำคัญได้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งพวกเนี้ยต้องอาศัยเทคโนแครดและสิ่งที่ผ่านมาสมัยก่อนเนี่ยที่ประเทศไทยสามารถที่บอกว่าการเมืองไม่นิ่งแต่ประเทศไทยเดินหน้าได้อย่างมั่นคงก็เพราะว่ากลุ่มคนที่เป็นเทคโนแครดคือผมนั่งคุยเรื่องนี้กับหลายคนเหมือนกันเขาแสดงความวิตกกังวลเพราะว่าเทคโนแครดรุ่นเก่าเนี่ยมีเยอะรุ่นกลางนี่ที่ตอนนี้ถึงช่วงวัยอายุ65ขึ้นแล้วเนี่ยผมไล่ดูเนี่ยดร.สมคิดหม่อมอุ๋ยคุณธนงพิทยะถ้าก่อนหน้านี้จะมีคุณทารินนิมานเฮมินดร.สุภชัยพานิชพักนะฮะไล่มารุ่นหลังเนี่ยก็มีแต่ว่าพอหมดรุ่นนี้เนี่ยหมดรุ่นที่ตอนนี้60อัพเนี่ยมันเป็นหายไปเลยมันไม่มีเลยนะมันหาไม่เจอมันเป็นปัญหาแต่ว่าบางคนชอบนะบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวนักธุรกิจขึ้นมาบริหารเองแต่ว่าอาจารย์เวทัยเห็นตรงกับผมไหมว่าอันนี้ต้องสร้างผมคิดว่าจำเป็นเพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขามีความสามารถแต่เขาก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาโอเคคือในเรื่องของเทคโนแครดต้องสร้างเทคโนแครดในระบบราชการเนี่ยจำเป็นนะที่จะต้องให้เป็นคนที่มองในเรื่องผลประโยชน์สาธารณะนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องเข้าใจพลวัตของธุรกิจพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สามารถที่จะกล้าที่จะนำเสนอสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ของประเทศในระยะยาวได้เพราะว่าปัญหาประชาธิปไตยในทุกประเทศเนี่ยนักการเมืองมีแนวโน้มที่จะมองผลประโยชน์สั้นๆจะเป็นส่วนใหญ่มองการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับอย่างในอเมริกาเนี่ยบอกว่าเวลาที่ชนะการเลือกตั้งปุ๊บต้องคิดแล้วว่าจะหาเสียงจะชนะการเลือกตั้งอีก4ปีได้ยังไงเป็นปัญหาทุกประเทศเรื่องนี้ก็หลากหลายนะผมคุยกับสายประชาธิปไตยหลายคนเขาบอกว่าไม่มีเทคโนแครดเนี่ยดีเพราะว่ามันเปิดโลกทัศน์แห่งนโยบายในการที่จะไม่ต้องอยู่ในกรอบเดิมๆแต่ว่าอย่างเราก็ดีผมก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าพอผมอายุสัก50เนี่ยมันจะไม่มี the next Dr. กรงคือหมายว่ามันจะไม่มีเข้าใจผมไหมฮะใช่ครับมันจะติดกับดักนี่เหมือนกันแต่ว่าก็เดี๋ยวอาจจะฝากความหวังบางส่วนไว้ที่ดร.วีระไทยด้วยนะเพราะว่าเทคโนแครดก็มีน้อยนักวิชาการอาจจะค่อยๆกลายเป็นเทคโนแครดก็ได้นะฮะฟันธงนิดเดียวท้ายนี้คืออย่างงี้ฮะผมต้องให้ฟันธงนิดนึงว่าตกลงเนี่ยส่งออกกับ GDP เนี่ยครับมันจะเดี้ยงเลยมั้ยฮะมันจะศูนย์มั้ยฮะดีกว่า0มั้ยเนี่ย ผมคิดว่าอาจจะอย่างที่ผมเรียนน่ะว่าไอ้ตัวเลข 0% 1% 2% มันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอกในแง่ของชีวิตประชาชนชาวบ้านคนไทยนะครับอย่าไปให้น้ำหนักกับแต่รัฐบาลเต็มอำนาจควรจะมีรัฐบาลเต็มอำนาจควรจะต้องมีต้องคิดเรื่องว่าจะทำอย่างไรที่ไอ้ปัญหาระยะสั้นอย่าให้กลายเป็นปัญหาระยะยาวอย่างวันนี้อยากจะเห็นมากคือเรื่องการมาลุกขึ้นมาการทำประนอมหนี้ชาวนาหนี้นอกระบบที่เขามีดึงให้เป็นหนี้นอกในระบบให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าอุดหนุนอะไรได้ก็อุดหนุนในแง่ของดอกเบี้ยทำให้ดอกเบี้ยเขาถูก SME เนี่ยต้องรีบเข้าไปละขอความร่วมมือกับสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชนไปช่วยทำให้เขายืดหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ไม่ต้องรอให้เขาเป็น NPL ก่อนแล้วไปปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับช่วงนี้รัฐบาลรักษาการเนี่ยพอเงินไม่ถึงมือชาวนาเนี่ยเขาก็จะสร้างหนี้เยอะขึ้นด้วยแล้วมันเป็นปัญหาพ่อคูณไปเรื่อยๆซึ่งน่าเป็นห่วงอย่างมากครับเพราะอัตราดอกเบี้ยนอกระบบที่เขาต้องจ่ายเนี่ยมันสูงมากแบงค์ชาติเขาประชุมกนง.รอบต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นนู่นเลยใช่ไหมอีกเดือนมิถุนายนเนี่ย18มิถุนายนถ้าผมจะไม่ผิดวันนั้นผู้ว่าเขาพูดถึงอีกพักใหญ่แนวโน้มดอกเบี้ยเนี่ยปีนี้น่าจะลดอีกไหมฮะก็มีเหตุผลทั้งสองด้านนะครับแต่ด้านหนึ่งที่บอกว่าถ้าเศรษฐกิจมันซึมลึกๆสถานการณ์การเมืองมันจะมีปัญหายาวๆเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การนำเสนอให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้นะครับแต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันไม่ได้มีผลมากเท่าไหร่ต่อปัญหามันไม่ได้เป็นต้นเหตุของปัญหาณขณะนี้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีสภาพคล่องมันแก้ไม่ตรงจุดอะมันแก้ไม่ตรงจุดมันเป็นแค่ยาทาให้ไม่คันมากแค่นั้นเองแต่ว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินโลกมันมีแนวโน้มขาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยระยะยาวนะฮะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดเราให้อัตราดอกเบี้ยของเรามันถ่างกันมากเนี่ยมันก็จะมีผลต่อค่าเงินต้องดูเทรนด์โลกด้วยครับนะครับขอบคุณมากนะครับดร.วีระไทยครับมาเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับขอบคุณครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าต่อนะครับกับรายการ The Daily Dose สักครู่ครับThank you.
ื่อกี้คุยกับดร.วีระไทยสันติประภพนะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับใน Big Dose นะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะครับคุณณัฐวุฒิสายเกลือจะพูดถึงการเคลื่อนไหวของเสื้อแดงหากมีการตั้งนายกคนกลางนะครับไปที่ Daily Quote ในวันนี้นะครับDaily Quoteในวันนี้คุณนพดลปัทมะนะครับเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยเรื่องพรบ2ล้านล้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรเข้าไปพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอเพราะการบริหารควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นการราดยางถนนลูกรังทั้งประเทศก่อนทำโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนซึ่งรู้ดีกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเขียนได้ตรงภาษาดีนอบน้อมแล้วก็เป็นประเด็นที่เถียงได้ยากเรื่องของนโยบายในการที่จะสร้างอะไรเนี่ยในที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยได้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยเฉพาะในเนื้อกฎหมายได้แต่ประเด็นเรื่อง2ล้านล้านที่ผมเน้นอีกครั้งคือว่ามันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าผิดเนี่ยต้องย้อนกลับไปดูกฎหมายแบบเดียวกันที่มีการกู้เงินอีกหลายๆฉบับที่ผ่านไปแล้วโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะDaily Pick ในวันนี้นะครับให้ดูภาพเสียดสีนิดนึงเป็นการ์ตูนนะวันนั้นผมนั่งดูในเว็บนะฮะเราไม่มีรถไฟความเร็วสูงแต่แล้วเรามีช้างคราวนี้เรามีจำนำข้าวเรามีข้าวเหลือเราต้องส่งข้าวไปให้จีนจีนเขามีรถไฟความเร็วสูงล่าสุดจีนเชื่อม Trans-Siberian Railroad อะไรต่างๆของเขาจริงๆแล้วเขาทำรถไฟความเร็วสูงไปถึงเยอรมันนะฮะเฉลิมฉลองการ The New Silk Road นี่เสียดสีว่าเราสงสัยจะต้องส่งข้าวที่เหลือด้วยการใช้ช้างเพราะว่าเราไม่มีรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมกับเขาก็ไม่ใช่ว่าปกติคุณจะส่งข้าวด้วยการใช้รถไฟหรอกฮะอันนี้แค่เสียดสีนะฮะนะฮะเสียดสีเฉยๆนะฮะอย่าซีเรียสมากนะฮะก็คงยังไม่ได้เห็นนะรถไฟความเร็วสูงนะฮะฟังจากท่าทีของแต่ละฝ่ายส่วนโครงการอื่นๆนั้นจะเดินหน้าไหมก็ต้องรอรัฐบาลใหม่พูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพาร์ทติ้งช็อตในวันนี้เนี่ยนะฮะเน้นอีกครั้งว่ามันไม่ได้ล้ำสมัยนะคือมันไม่ได้ล้ำสมัยมันไม่ได้ล้ำการที่มีรถไฟความเร็วสูงคือมันล้าสมัยไปแล้วอะฮะคือในที่สุดพอถึงเวลาที่เราจะสามารถสร้างได้เนี่ยผมกลับมองว่ามันจะถึงช่วงเวลาที่โลกเขาจะอาจจะใช้ไฮเปอร์ลูปของอีลอนมัสก์ไปแล้วฮะนะฮะก็นี่เป็นภาพจากสวิสฝรั่งเศสญี่ปุ่นนะผมเคยไปเที่ยวสวิสหนึ่งญี่ปุ่นเคยไปสองหนก็ได้นั่งรถไฟนะได้ไปฝรั่งเศสยังไม่เคยไปแต่ว่าก็สงสัยจะต้องไปเที่ยวเมืองนอกถ้าต้องการที่จะนั่งรถไฟความเร็วสูงจะโทษศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าในบริบททางการเมืองในปัจจุบันก็จะพอเข้าใจว่าทำไมศาลรัฐธรรมนูญทำในสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าไม่เห็นด้วยแต่พอเข้าใจถ้าพูดถึงเหตุผลทางการเมืองแต่ก็มองอีกมุมนึงต่อให้มีรัฐบาลคนกลางเข้ามาที่มีอำนาจเต็มที่เป็นรัฐบาลที่อาจจะมาด้วยการให้สว.เสนอชื่อนายกสิ่งที่ค้างอยู่ในท่อในกรณีที่มีการเหลือไว้2ล้านล้านโดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ตีตกว่าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมันก็จะเอื้อต่อรัฐบาลถัดไปอยู่ดีต่อให้รัฐบาลนั้นไม่ได้เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแต่ประเด็นนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการเคลมเครดิตกันนะก็ได้ว่าไม่ต้องการรัฐบาลนี้ทำเรื่องนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจฮะถึงเวลาในที่สุดเนี่ยทำอย่างไรก็ได้ฮะของพวกนี้มันจะต้องค่อยๆสร้างถ้าเรือเพิ่มนะฮะรถไฟความเร็วสูงในอนาคตถ้าไม่ใช่วันนี้ในอนาคตวันหนึ่งมันก็ต้องมีนะฮะรางคู่นะฮะทั้งหมดนี้มันต้องค่อยๆทำท่านผู้ชมครับวันนี้เราแจกนะครับเป็นตั๋วนะครับไทยไฟนะฮะนี่3รางวัลนะครับรางวัลละ2ที่นั่งนี่ฮะไทยไฟท์นะครับรอบนี้พิเศษนะครับครั้งแรกของการแข่งขันชกมวยไทยหน้าเรือหลวงจักรีนฤเบศรนะฮะงานนี้ก็จะมีขึ้นในวันที่6เมษายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้วันจักรีที่ท่าเรือจุกเสม็ดอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีกิจกรรมภายในงานเริ่มเวลา 13:00 น.ถ่ายทอดสดด้วยนะฮะไม่ได้ถ่ายทอดสดทาง Voice นะฮะแต่ว่าเขาจะเริ่มมวยตั้งแต่ช่วงเย็น 5:30 ถึง 2:00 นะครับส่งอีเมลเข้ามา dailyrosev@gmail.com แล้วก็เข้าไปที่ส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะครับ464-2098นะครับพรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับสัมภาษณ์คุณณัฐวุฒิไสเกื้อนะครับแกนนำนปช.รักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ผมถามคุณณัฐวุฒิตรงๆว่าถ้าเขาตั้งรัฐบาลคนกลางสำเร็จเนี่ย
เสื้อแดงพร้อมแตกหักขนาดไหนคำตอบผมคิดว่าคุณอยากฟังเสร็จแล้วผมก็ถามได้ว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับระบอบทักษิณไหมคุณณัฐวุฒิก็มีคำตอบเหมือนกันนะฮะพลาดไม่ได้พรุ่งนี้ Daily Dose พิเศษจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ